ครับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นิธินะครับขอบคุณอาจารย์พงทองนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับอาสาขอบคุณอาจารย์ประจักษ์นะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับการค้นเอกสารที่ผ่านมาก็ไม่เหนื่อยนะครับมันเหนื่อยหลังจากทำวิพลเสร็จไปแล้ว10ปีนะครับหลังจากเรียนจบแล้ว10ปีก็มีมรสุมมานะครับอย่างที่อาจารย์ธงชัยได้เขียนเอาไว้นะครับมันไม่ง่ายเลยครับกับ 2-3 ปีที่แล้วสำหรับชีวิตผมนะครับก็อยากจะบอกนะครับให้สังคมทราบนะครับในส่วนที่จะพูดนะครับก็คือผมก็เอาโจทย์นะครับกับที่สำนักพิมพ์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าจุดกำเนิดระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็นนะครับมานะครับอีกนิดนึงนะครับผมอยากจะขอบคุณนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับมีนะครับอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์พงทองนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่นะครับช่วยเหลือนะครับที่ทำให้การปรับปรุงหนังสือเล่มนี้สำเร็จนะครับแล้วก็นะครับทำให้ผมสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนะครับรำลึกอยู่เสมอเดี๋ยวก่อนพอดีครับอาจารย์กึ่งตอนนี้สายตาเป็นภาวะกึ่งสั้นกึ่งยาวครับก็เลยไม่รู้ว่ากดออกโอเคนะครับทำไมถึงทำเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับที่ประชุมนะครับทราบก็คือผมเป็นคนที่เกิดนะครับแล้วก็เติบโตในยุคสงครามเย็นนะครับถ้าเราผมแล้วผมมองไม่เห็นตัวเองหรอกครับจนกระทั่งเวลาผ่านมาจุดหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ต้องร้องเพลงนะครับหลายเพลงที่คนในยุคนั้นต้องร้องนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านนะครับคงเคยได้ยินนะครับเช่นเพลงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับไม่มีแผ่นดินไหนที่จะให้ความสุขเสรีอบอุ่นอยู่ดีกินดีเท่าแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยพระประมุขคือขวัญชาติองค์อาจพระเกียรติเกไกลเป็นเบ้าแบบหล่อล้อมชาวไทยให้คนไทยรักษาแผ่นดินอันนี้คือเพลงนะครับที่ผมต้องร้องนะครับในยุคที่ผมเป็นเด็กประถมในสมัยสงครามเย็นนะครับเมื่อโตขึ้นมานะครับผมก็คงจะคิดไม่แตกต่างจากพวกเราแหละนะครับกับการโตในยุคสงครามเย็นนะครับเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรียนสูงมากขึ้นนะครับผมก็เริ่มตั้งคำถามนะครับว่าเรากลายเป็นชื่อนี้ได้อย่างไรนะครับทำไมนะครับความคุ้มคลั่งแบบไฮเปอร์รอยัลลิซึมของสังคมนะครับจึงนำไปสู่โศกกรรมได้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมคนเราถึงโหดร้ายได้ขนาดนั้นนะครับถ้าคุณได้ไปพวกเราได้ไปดูเทศกาลนะครับที่หอประชุมนะครับใหญ่ธรรมศาสตร์เรื่อง6ตุลาคมนะครับทำไมประวัติศาสตร์ไทยนะครับหรือว่ากรอบคิดในการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์นั้นจึงบิดเบี้ยวทำไมตัวละครบางตัวหายไปเราพูดแต่เรื่องทหารนะครับที่สร้างปัญหาให้กับการเมืองไทยเรามองครบแล้วเหรอแล้วคติที่บอกว่าราชาชนนิยมหรือว่า Royal Nationalism ของอาจารย์ธงชัยนั้นนะครับมันเดินทางผ่านการเวลาจากยุคสมัยร.5มาถึงปัจจุบันได้อย่างไรนะครับอันนี้เราไม่นับการตั้งคำถามอย่างมากในปี2ปีนี้นะครับเดินทางผ่านมาเป็น100ปีมันผ่านมาได้ยังไงแล้วมันเป็น Royal Nationalism จริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์พงทองกับอาจารย์ประจักษ์ตั้งคำถามก็คือไอ้ที่เราเคยอธิบายนโยบายต่างประเทศของไทยว่าลู่ตามลมเนี่ยอาจารย์ประจักษ์บอกว่าเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ลมเข้ามาหรือว่าวิธีการวิเคราะห์แบบนี้แหละก็คือการรักษาไว้ซึ่งคติแบบราชาชาตินิยมในวิธีการศึกษาแบบอันนโยบายต่างประเทศของไทยหรือการต่างประเทศของไทยก็คือเราเป็นผู้รักษาเอกราชเอาไว้ได้เพราะเราลู่ตามลมแต่ถ้ามองแบบหมายคือหรือว่าเราเปิดให้ลมเข้ามาแล้วทำไมเราถึงพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เสียทีนะครับแล้วทำไมคนไทยจึงมีเพดานความคิดผมจะพูดถึงงานสำคัญที่มีผลต่อความคิดนะครับในการก่อรูปของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนะครับการปรับปรุงมาจากเบี้ยพลนะครับแล้วก็ผมก็ได้นะครับเรียนวิชานโยบายต่างประเทศกับอาจารย์พงทองนะครับแล้วก็ได้อ่านเอกสารหลายชิ้นที่เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยสำหรับแนวคิดแรกๆที่ผมเริ่มคิดก็คืองานของอาจารย์เบนนะครับก็คือ Visual Symptom ก็คือบ้านเมืองของเราลงแดงนะครับซึ่งเป็นงานเก่านะครับอ่านตอนสมัยปตรีก็ไม่รู้เรื่องครับเพราะไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องบอกว่าอาจารย์เบนเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่พอโตมากขึ้นมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วคืออาจารย์เขาเขียนระหว่างบรรทัดก็คือต
้องรู้มากพอสมควรจึงจะรู้ว่าอาจารย์พูดถึงอะไรอยู่นะครับและแน่นอนอาจารย์พูดเขียนให้ฝรั่งฟังนะครับเขียนให้ฝรั่งอ่านซึ่งไม่ได้เขียนคนไทยอ่านดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าฐานะทางความรู้เกี่ยวกับไทยศึกษาในโลกตอนตกเป็นยังไงเราจึงจะเข้าใจว่าอาจารย์เป็นกำลังวิจารณ์ใครอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือโอ้ไม่ใช่ขอโทษทีกลับไปได้ไงเนาะมันจะมีคนกลางอยู่นะครับโอเคเอาทางซ้ายใช่ไหมครับโอเคอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผมก็คืองานของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะครับเนื่องบทความหลายชิ้นที่ถูกตีพิมพ์แล้วในหนังสือนะครับที่เป็นที่นิยมอ่านนะครับอย่างมากของเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยโฉมหน้าราชาชาตินิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งบทความเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมที่อาจารย์ธงชัยพูดเป็นเกียรติให้กับอาจารย์ชันวิทย์นะครับบทความเรื่องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะครับซึ่งก็ตีพิมพ์เป็นเล่มอื่นเหล่านี้นะครับรวมทั้งนะครับเรื่องสยามแม็กนะครับงานเหล่านี้ก็มีส่วนทำให้ผมตั้งเฟรมนะครับที่คิดนะครับแน่นอนครับงานสื่อสารของผมนั้นผมอยู่ในยุคนี้นะครับผมจะรับอิทธิพลจากคนคิดในยุคนี้แต่ว่าผมพยายามจะเข้าใจปัจจุบันโดยเข้าไปศึกษาอดีตว่านะครับเรากลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยพลนะครับก็คืออาจารย์กุลดาเกตบุญชูนะครับอาจารย์ได้เขียนเรื่อง The Rise and Decline of Thai Absolutism นะครับอาจารย์สิ่งที่สำคัญอาจารย์ได้สอนก็คือ เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับกับมหาอำนาจภายนอกนะครับซึ่งผมอาจารย์ทำในสมัยยุคร.5นะครับแล้วต่อมาก็มาทำในยุคสมัยหลังจอมพลสฤษดิ์นะครับซึ่งผมก็ใช้แนวคิดนี้มาศึกษานะครับในยุคสงครามเย็นนะครับในสมัยตอนต้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะต้องบอกในที่ประชุมก็คือันไหนก็ไม่รู้อันถอยหลังกลับถอยหลังกลับครับขอถอยหลังกลับนิดนึงถอยหลังกลับไปที่อาจารย์ธงครับตอนผมทำวิพลเล่มนี้ผมก็ได้ทุนนะครับจากนะครับคอปกรนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็ได้เรียนกับอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์ก็ได้สอนนะครับหลายอย่างตอนแรกผมไปผมก็จะพูดแต่ข้อมูลเลยนะครับอาจารย์ธงชัยก็ปฏิเสธบอกว่าต้องมีแนวคิดมาก่อนนะครับว่าจะทำยังไงกับข้อมูลไม่ใช่พูดแต่ข้อมูลให้ฟังนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้สอนผมถึงสิ่งสำคัญก็คือเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดในโลกได้หรอกแต่ว่าเราควรจะเข้าใจหรือทำในสิ่งที่เล็กๆเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ใหญ่กว่านี่คืออาจารย์ธงชัยบอกเสมอนะครับแล้วก็สอนบอกว่าที่อาจารย์ทำเรื่องสยามแม็ปอาจารย์ไม่ได้ทำเรื่องแผนที่นะแต่อาจารย์ทำแผนที่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ใหญ่กว่านะผมก็เป็นตอนคิดอยู่หลายเดือนครับผมจะทำยังไงเนาะกับไอ้ข้อมูลมากมายที่ผมจะมาทำและแน่นอนครับตอนไปอยู่อเมริกานั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าเอกสารที่ผมจะพบคืออะไรผมรู้แต่ว่าเอกสารมันเปิด50ปีก็จะเปิดทีหนึ่งนะครับเอกสารอายุของมันใช่ไหมครับผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะเจออะไรและแน่นอนถ้าไม่เจออะไรก็หมายความว่าผมไม่จบก็คือผมจะเขียนไม่แตกต่างจากคนก่อนหน้านี้กรรมการคงจะไม่ให้ผมจบนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเผชิญนะครับแล้วก็ได้แนวคิดมานะครับก่อนจะไปเก็บข้อมูลนะครับว่าจะต้องทำในสิ่งที่มีอิมพลายนะครับมากขึ้นเราการเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนถ้าเราไปดูนิทรรศการนะครับที่หอประชุมใหญ่เราได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็คือเหตุการณ์6ตุลาเราได้เห็นรอยยิ้มหัวเราะสนุกสนานกับการทรมานทรกรรมหรือว่าการฆาตกรรมคนอื่นเขาทำไมคนเหล่านี้จึงทำได้ล่ะนะครับแสดงว่าคนเหล่านี้กำลังถูกหล่อหลอมจากอะไรมาดังนั้นการจะเข้าใจปัจจุบันเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ถอยหลังกลับไปว่าเขากลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาดูอะไรมาเขาฟังอะไรมานะครับแน่นอนสมัยนั้นไม่มี Netflix นะครับอาจจะมีเพลงปลุกใจนะครับโปสเตอร์ภาพยนตร์หลักสูตรนะครับนี่คือสิ่งที่หล่อหลอมเขาผมสนใจเรื่องนี้มาหลายมีตั้งแต่สายปอติแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรคือเหตุผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายเฉพาะบุคคลไม่ได้มองในทางโครงสร้างนะครับขอโทษนะครับขดชะลาเปิดไม่เป็นเหตุการณ์เหล่านี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ก็คืออาการทางสังคมที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นนะครับอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทำไมเกิดสภาวะแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้เหล่านี้อาจารย์เบนได้เคยตามถามไปแล้วถึงอาการทางสังคมหรืออาการป่วยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับก็คือการเรียนแบบกันอย่างจำนวนมากนะครับนี่คืออาการที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ๆเกิดขึ้นเหรอไม่มีเหตุไม่มีผลเหรอนะครับผมก็นั่งคิดนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องคิดก็คือถ้าทำไมล่ะกองทัพถึงรับประหารครั้งแล้วครั้งเล่านะครับทำไมไม่รู้จักเข็ดหลาบนะครับทำไมไม่จบสักทีนะครับเพราะเหตุใดนะครับในภาพก็จะเห็นถึงการรับประหารเมื่อปี49นะครับจะเห็นใช่ไหมครับว่าผูกโบนะครับอาการทางสังคมต่อไปก็คืออาการแบบนี้นะครับเนาะอาการแบบนี้คงไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี19คล้ายๆกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเดินต่อมาหลังสงครามเย็นจบลงไปได้นะครับจบไปตั้งนานแล้วนะครับยังเดินต่อมานะครับกู้ชาติชาติแปลว่าอะไรแน่นอนชาติกำลังถูกเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งคำถามแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมสนใจคือผมต้องการศึกษาเรากลายไปเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหรือผู้อย่างนั้นคือมรดกของสงครามเย็นซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือใช้วิธีการนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับก็คือเหมือนกับโบราณคดีบรรพชีวินนะครับคือเข้าไปสืบเสาะหาอดีตนะครับถึงความเป็นมาของระบอบนะครับถ้าเรามองว่าระบอบการเมืองหนึ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตอันนี้มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและกลายพันธุ์พัฒนาการอย่างไรนะครับได้รับผลกระทบจากนิเวศวิทยานะครับอย่างไรเหมือนที่เราศึกษาซากไดโนเสาร์นะครับดังนั้นนะครับอาการเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้คือถ้าเรามองนะครับว่านะครับหน้าของอาจารย์เบนก็คือเป็นผู้ที่บอกถึงนะครับว่าสังคมไทยกำลังป่วยนะครับหน้าของอาจารย์ธงชัยกำลังบอกว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรนะครับหน้าของอาจารย์กัวดาก็บอกว่าครั้งหนึ่งนะครับชนชั้นนำของเรานั้นไปคบหาสมาคมกับมหาอำนาจอันเป็นเหตุที่ทำให้เราป่วยดังนั้นสามส่วนนี้ทำให้ผมตั้งกรอบละนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อไปนะครับในการที่เขียนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมศึกษาคือผมต้องการศึกษาถึงร่องรอยนะครับของความเป็นมาของปัจจุบันนะครับโดยผ่านนะครับการศึกษาผ่านเอกสารเปรียบเสมือนกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณนะครับซึ่งเราเรียกว่าโบราณคดีแบบบรรพชีวินนะครับพวกเราคงเคยดูหนังเรื่องนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนอายุเยอะหน่อยนะครับหลายคนยังไม่เกิดปี2536มีภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายก็คือจูราสสิคพาร์คนะครับแต่เป็นเรื่องไดโนเสาร์นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมีศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ถูกเชิญไปที่เกาะนะครับแล้วก็ไปดูนะครับบรรดาไดโนเสาร์ที่ถูกฟักไข่ขึ้นมานะครับฟื้นฟูขึ้นมาแล้วฟักไข่นะครับแล้วก็เขาก็บอกกับเด็ก2คนบอกว่าทุกชีวิตมีหนทางเพื่อง่ายคือทุกชีวิตก็จะดิ้นรนไปตามแต่สถานการณ์นะครับแล้วเรามาดูครับว่าแต่ละชีวิตในการเมืองไทยในช่วงหลังสงครามนั้นเขาดิ้นรนอย่างไรเขาจึงมีชีวิตรอดถ้าไม่บางกลุ่มรอดบางกลุ่มดับนะครับภายใต้ยุคเวลาสมัยนั้นนะครับโอเคงั้นเรามาดูนะครับสภาพแวดล้อมของการก่อให้เกิดนะครับระบอบการเมืองแบบ1-1นะครับก็คือแน่นอนครับหลังสงครามโลกที่2นั้นอเมริกามีบทบาทมากนะครับทางนโยบายต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA นี่คือกลไกสำคัญนะครับของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในสมัยนั้นนะครับแล้วยุคนั้นมีใครที่สำคัญล่ะนะครับก็มีพระบีสำคัญก็คือทรูแมนนะครับรูสเวลต์นะครับแล้วก็ไอเซนฮาวนะครับทั้งหมดก็มีนโยบายนะครับที่นะครับต่อเอเชียนะครับการเมืองไทยก็ช่างผันผวนเหลือเกินนะครับไม่กี่ปีหลังสงครามเราเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีถึง5คนนะครับตั้งแต่คุณทวีบุญเกตเสนีปราโมทควงอภัยวงศ์ปิยพงษ์ยงแล้วก็หลวงทำรงนาวาสวัสดิ์นะครับอเมริกาก็เปลี่ยนนโยบายจากรูสเวลต์รูสเวลต์เห็นใจประเทศอาณานิคมครับเห็นใจกับประเทศเหล่านั้นและต้องการให้ประเทศเหล่านั้นปลดแอกแต่ต่อมาทรูแมนขึ้นมาทรูแมนมองใหม่ไม่ได้มองแบบรูสเวลต์แล้วนะครับในขณะที่การเมืองไทยก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนผู้นำหลายคนนะครับโครงสร้างทางการเมืองก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับจากครั้งหนึ่งนะครับพันธมิตรระหว่างกลุ่มปีดีกับกลุ่มรอยลิสต์ที่ร่วมมือกันโค่นล้มจอมพลป.ในช่วงสงครามโลกที่สองลงนะครับแล้วก็กลายเป็นขบวนการเสรีไทยนะครับก็จบสิ้นลงเมื่อสงครามจบพิบูลลงจากอำนาจนะครับแต่ว่าต่อมานะครับกลุ่มพิบูลกลุ่มปีดีนะครับก็ต้องต่อสู้กับนะครับกลุ่มชนเผ่ากับกลุ่มลอลิสนะครับซึ่งอาจารย์อาสาได้อธิบายไปอยู่แล้วนะครับจะข้ามไปอย่างรวดเร็วขอโทษนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการสูญเสียพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่
9มิถุนายน2489นะครับของรัชกาลที่8นั้นก็นะครับเป็นมูลเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การรับประหารในเดือนพฤศจิกายน2490นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับที่ทำให้การเมืองไทยที่กำลังตั้งไข่นะครับจะก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับนี่ก็คือการก่อตัวอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ในยุคคณะราษฎรนั้นกองทัพก็คือกองทัพแห่งชาติขึ้นกับรัฐบาลโดยแท้รอยัลลิสต์ก็รอยัลลิสต์แต่ทั้งสองอันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเริ่มใกล้เข้ามานะครับอุ๊บขอโทษนะครับผมก็กดไม่ไปไม่รู้กดทางไหนโอเคขอบคุณนะครับก็เริ่มก่อตัวนะครับกลุ่มทหารกับกลุ่มรอยัลลิสต์ก็ก่อตัวขึ้นนะครับก็ก่อให้เกิดนะครับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2492นะครับ90แล้วก็92ซึ่ง92นี้มีนวัตกรรมที่สำคัญมากและผมว่ามีรากฐานคล้ายๆกับปี60ด้วยนะครับคล้าย60ถ้าคุณดูนะครับไอเดียคล้ายกันเช่นการมีสว92มีสว92แต่งตั้งรัฐธรรมนูญปี92การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลจะทำไม่ได้ถ้าไม่รับพระบรมราชานุญาต92บัญญัติแบบนี้เลยนะครับรัฐบาลจะเปลี่ยนนโยบายไม่ได้ถ้าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตปี60มีเลยครับเรามียุทธศาสตร์20ปีนะครับและประกาศในราชกิจจาด้วยนะครับไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลเฉยๆคือประเภทเปลี่ยนยากนะครับเป็นต้นนะครับน่าศึกษาดูนะครับปี92กับปี60นั่นยังไม่มีคนทำต่อไปนะครับเรามาดูครับเพราะว่าทางการเมืองในยุคนี้นะครับมีความสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านอาจารย์นิธิบอกไว้ก็คือไม่มีมิตรและศัตรูถาวรนะครับในยุคสมัยนี้นะครับผมจะไม่กล่าวเยอะนะครับเพราะอยากให้พวกเราได้ไปอ่านนะครับสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรากลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับที่ปรากฏในชุดวุ้บขนาดนั้นหรอกลับไปหน้าหนึ่งเลยหรอโอเคขอโทษนะครับผมให้กดแทนดีกว่านะผมคงกดไม่ได้ก็มีกลุ่มที่สำคัญที่กลับขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือผู้สำเร็จราชการนะครับต่อไปก็คือกลุ่มพวกกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับที่ต่อสู้กันก็คือมีกลุ่มของนายควงนะครับหรือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสังกัดอยู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับต่อไปก็จะมีพิบูลนะครับซึ่งเป็นนายกนะครับอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองกลุ่มตำรวจเผ่าศรีญานนท์นะครับกลุ่มทหารกลุ่มปรีดีนะครับนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองในสมัยนั้นนะครับซึ่งเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวเป็นมิตรเดี๋ยวเป็นศัตรูนะครับในยุคสมัยดังกล่าวนะครับอเมริกาก็นะครับดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเราแล้วก็ส่งทูตเข้ามาดำเนินนโยบายนะครับหลายคนตั้งแต่คนแรกคือเอ็ดวินสแตนตันนะครับแล้วก็ตามด้วยวิลเลียมเจโดนาวันโดนาวันมีความสำคัญครับโดนาวันนั้นเป็นหัวหน้า OSS ก็คือหน่วยสื่อราชการลับหน่วยราชการลับในสงครามโลกครั้งที่2ต่อมากลายสภาพเป็น CIA นะครับดังนั้นโดนาวันจะรู้จักนะครับสายลับจำนวนมากและคุ้นเคยกับเสรีไทยแต่ว่าเมื่ออเมริกาเปลี่ยนนโยบายนะครับ OAS เมื่อกลายเป็น CIA แล้วนะครับ OAS นั้น CIA นั้นไม่เห็นด้วยกับกระบวนการแนวทางบางอย่างของเสรีไทยหรือแม้กระทั่งแนวทางของอาจารย์ปรีดีที่เห็นใจประเทศอาณานิคมเพื่อนบ้านเราคงทราบใช่ไหมครับว่าปรีดีเคยส่งอาวุธบางอย่างไปให้ในเวียดนามซึ่งสำหรับอเมริกาแล้วอเมริกาไม่เห็นด้วยละเพราะว่าประธานมีคนใหม่คือชูแมนไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้ซึ่งจะไปดีคงไม่รู้ว่าทำไมนะครับทำไมอเมริกาไม่หยุดเราอีกแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือจอห์นอีเพลฟอยนะครับคนนี้ก็คือเป็นนักการทูตนะครับสายเหี่ยวทั้งสองคนคือโดนาวันคือเป็นทหารมาก่อนเป็นสายลับนะครับคนนี้เป็นคนดำเนินนโยบายนะครับที่เรียกว่าการเปลี่ยนวิธีการต่อต้านคอมมิวนิสต์จากเดิมมาสู่แบบใหม่แล้วก็เขาทำงานอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็กลับอเมริกาไปแล้วก็ส่งนะครับอเมริกาส่งเพลฟอยมาซึ่งคนนี้เป็นนักการทูตสายเหี่ยวที่มีบทบาทสำคัญในการโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายซ้ายในประเทศกัวเตมาลาพูดง่ายคือหนุนทหารเต็มตัวเห็นนะครับอเมริกาส่งคนนี้มานะครับคนสุดท้ายคือแม็กบิชอปนะครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายในช่วงที่ผมศึกษาขอบคุณครับขอดูเฟรมต่อไปขอดูเฟรมต่อไปครับเรามาดูครับในระดับผู้กำหนดนโยบายที่วอชิงตันดีซีก็นะครับตกอยู่ภายใต้สองพี่น้องสำคัญก็คือนะครับจอห์นฟอสเตอร์ดัลเลสนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็อเลนเวสดัลเลสก็คือหัวหน้า CIA นะครับสองคนนี้มีบทสำคัญในการกำหนดนโยบายนะครับจาก DC มาดูภาพต่อไปนะครับน
ิเวศวิทยาเป็นยังไงล่ะในระดับโลกนะครับที่ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองของไทยขึ้นมาก็คือเกิดสงครามเกาหลีครับอย่างที่อาจารย์พงทองกล่าวก็คือตอนแรกๆอเมริกาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในนโยบายของจอห์นเพนปอว่าจะยังไงเพราะว่าจอห์นเพนปอเคยประกาศสงครามกับฝั่งสัมพันธมิตรนะครับอเมริกาก็ลองใจอยู่หลายครั้งนะครับเมื่อเกิดสงครามโลกที่เกิดสงครามเกาหลีปุ๊บเนี่ยฮะนะครับประเทศไทยขออาสาสมัครส่งทหารไปเกาหลีนะครับแล้วต่อมาอเมริกาก็ให้อาวุธเรานะครับเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาอเมริกาอย่างช้าๆนะครับขอดูภาพต่อไปนะครับรวมทั้งการนะครับเกิดสงครามในอินโดจีนด้วยนะครับเมื่อโฮจิมินห์นะครับรบกับนะครับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่านะครับแล้วก็สามารถมีชัยได้ในศึกที่เดียนเบียนฟูซึ่งการมีชัยนะครับจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2492นะครับสงครามเดียนเบียนฟูนะครับทำให้อเมริการู้สึกว่าวิตกกังวลอย่างมากในเอเชียนะครับแล้วก็คิดว่านะครับประเทศไทยจะต้องสูญเสียต่อไปนะครับเพราะว่าเวียดนามล้มแล้วไทยก็จะล้มไปตามทฤษฎีโดมิโนอเมริกาเชื่อแบบนั้นนะครับต่อไปนะครับนี่คือโดนัลด์เรนนะครับถูกส่งเข้ามาเป็นทูตนะครับแต่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นวอร์เรอร์แอมบาสเดอร์คือเอกอัครทูตนักรบนะครับดังนั้นเขาเป็นทูตไม่ใช่ทูตเฉยๆแต่เขาเป็นทูตนักรบด้วยในภาพนี้คือเขาเดินตรวจการคงเป็นตามชายแดนนะครับที่ต้องการจะวางแผนว่าจะรับมือกับโฮจิมินห์ที่จะบุกไทยอย่างไรนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับเราเริ่มโปรอเมริกามากขึ้นนะครับทั้งทางวัฒนธรรมนะครับสื่อนะครับสิ่งพิมพ์นะครับเพราะอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามนะครับเราไม่ได้โปรญี่ปุ่นอีกแล้วอย่างที่ในช่วงสงครามที่สองนะครับเราเปลี่ยนไปนะครับนี่คือร้านขายหนังสือนะครับที่สีลมนะครับจะเห็นได้ว่าร้านขายหนังสือที่สีลมไปครับอ่านนิตยสารอเมริกาใช่ไหมครับโพสต์ไลฟ์ลุคไทม์นะครับเราเริ่มรับรู้โลกใหม่ละนะครับภาพต่อไปนะครับรวมทั้งภาพยนตร์ด้วยนะครับอเมริกานะครับภายใต้ยูซิสนะครับก็ได้เริ่มนะครับเอาหนังไปฉายตามต่างจังหวัดนะครับที่พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของอเมริกานะครับเริ่มเอาหนังสงครามจิตวิทยาไปฉายในอเมริกาว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีอย่างไรอเมริกาเจริญก้าวหน้าอย่างไรให้คนในชนบทดูนะครับต่อไปนะครับนี่คือตัวอย่างสิ่งพิมพ์นะครับที่พูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของอเมริกาอเมริกาเจริญอย่างไรนะครับต่อไปครับอเมริการุ่นหน้าต่อไปครับสงครามเย็นละนะครับเป็นยังไงล่ะเธอบล้องมองดูคอมมิวนิสต์นะครับต่อไปครับหลักปฏิบัติของลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นยังไงเริ่มสอนละคอมมิวนิสต์ยึดครองเกาหลีนะครับต่อไปครับชีวิตในอุ้งหันอุบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสมัยนั้นนะครับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสมัยจอห์นปอนั้นนะครับก็ยังดำเนินนโยบายแบบใช้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับและชาติในความหมายที่เรียกว่าหน่วยทางการเมืองที่เป็นผลรวมของก็ดูไฟล์เก่านะครับเป็นผลรวมของประชาชนทั้งมวลนั้นเป็นคติที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติ2475ชาติคือประชาชนนะครับใช้มาจนถึงช่วงต่อต้านสงครามเย็นเรามาดูครับโปสเตอร์ต่อต้านสงครามเย็นเป็นยังไงครับในยุคจอมพลป.ตื่นเถิดชาวไทยเพื่อเอกราชของชาติไทยเป็นนักรบมาเหมือนสู้กับพม่าประมาณชาตินิยมแบบเก่านะครับสู้คอมมิวนิสต์เผยแพร่ไปคนไทยไม่ค่อยเก็ตนะครับอเมริกาประเมินแล้วว่าคนไทยไม่เก็ตนะครับโปสเตอร์แบบนี้คืออัศวินเป็นคล้ายๆไวกิ้งที่ใส่มีหนวดเหมือนสตาลินแล้วก็ทำลายเหยียบวัดวาอารามเรานะครับนี่คือโปสเตอร์ที่แจกในช่วงต่อต้านสงครามเย็นตอนต้นดูเฟรมต่อไปครับเป็นมือที่ยื่นมาจากทางเหนือนะครับคงจะหมายถึงโซเวียตกับจีนเนี่ยจะมาขย้ำใครครับคนไทยคนเวียดนามคนพม่าคนมาลายูคอมมิวนิสต์จะมาแล้วแต่โปสเตอร์แบบนี้คนแถวนี้ก็ไม่เก็ตครับเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันน่ากลัวตรงไหนก็มันเกี่ยวกับเราอย่างไรไม่เห็นเข้าใจเลยนะครับหรือว่าโปสเตอร์พวกคนไทยกำลังทอดแหหาปลาอยู่แล้วก็มีนะครับฐานคอมมิวนิสต์มาแล้วก็มายึดปลายึดอะไรไปจับไปให้กลัวคนเหล่านี้คนไทยพวกเราดูแล้วก็คือไม่เก็ตอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยคอมมิวนิสต์แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องกลัวดูต่อไปครับใครเข้ามาเป็นเจ้าเข้าครองจะต้องบังคับขับใส่นะครับก็คืออเมริกาก็บอกว่าข้าวไทยจะถูกส่งไปยังประเทศคอมมิวนิสต์หมดแต่คนไทยก็ไม่เก็ตอ่ะแล้วทำไมอ่ะเราปลูกข้าวได้เยอะแยะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูกันครับเรามาดูโปสเตอร์อันนี้เครื่องดื่มเป๊ปซี่ประชาตอนต้นเป็นโค้กนะครับเครื่องดื่มระหว่างเพื่อนฝูงดูต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยไม่สำเร็จนะครับคนไทยไม่ตระหนักนะครับแล้วก็จำนวนการวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาก็เพิ่มขึ้นอเมริกาเห็นว่าต้องเปลี่ยนแผนละ
นะครับใช้นโยบายแบบเดิมคือใช้ชาตินิยมต่อต้านคอมมิวนิสต์ไม่สำเร็จคนไทยไม่เก็ตโดนัลด์เว่นนะครับก็ได้นะครับกำหนดแผนใหม่ที่เรียกว่า PSB D23 นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยสร้างความตระหนักหรือความตระหนกให้กับคนไทยว่าถ้าคอมมิวนิสต์มาจารีตประเพณีและสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกทำลายด้วยนี่คือหัวใจสำคัญของนโยบายนี้ก็คือต้องการชูพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเป็นองค์ประธานของการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติถ้าสิ่งนี้สูญเสียไปชาติก็สูญเสียไปและแน่นอนครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความหมายของชาติแบบใหม่หลังการปฏิวัตินี่คือชาติแบบสงครามเย็นโอเคครับดูต่อไปนะครับในภาพคนหันหลังนี้ก็คือจอห์นอีเพโรฟอยนะครับเขามีชีวิตมาเป็นทูตอยู่ในประเทศไทยนะครับและจากนั้นไม่นานสิ่งพิมพ์ต่างๆของอเมริกาก็เริ่มพูดถึงประเทศไทยมากขึ้นโอเคนะครับภาพต่อไปรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานทูตสหรัฐด้วยโอเคนะครับในยุคสมัยเพโรฟอยหลังจากโจนาธานกำหนดแผนเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานต่อที่อเมริกาละนะครับภาพต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าความใกล้ชิดเริ่มเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับนะครับเอกลักษณ์ของชาตินำมาสู่นะครับมีการสำรวจในเชิงตัวเลขนะครับในภาคอีสานประมาณปี2496นะครับถามคนอีสานว่าคนอีสานรู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมเกินกว่า 60% ตอบว่าไม่รู้จักดังนั้นถ้าอเมริกาจะใช้นโยบายใหม่เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อคนไทยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ตื่นตกใจจะทำยังไงให้สิ่งใหม่เป็นที่รู้จักกับประชาชนนะครับแน่นอนครับอเมริกาก็ผลักดันให้เกิดการไปปรากฏตัวในชนบทนะครับซึ่งเราเรียกว่าการเสด็จในภาคอีสานปี2498 1ปีหลังแผน PSB D23 ปี2497โอเคนะครับเชิญครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือการปรากฏตัวในภาคอีสานนะครับเป็นที่นะครับรู้จักมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าจารีตของการเสด็จประพาสหัวเมืองเนี่ยร7คนสุดท้ายร8ท่านก็ไม่ได้เสด็จประพาสหัวเมืองถูกไหมครับท่านแค่เสด็จประพาสแค่เยาวราชแล้วก็ไปโปรยข้าวที่มหาลัยเกษตรนะครับดังนั้นการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหินห่างไปนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมคนไทยในภาคอีสานจึงไม่ค่อยรู้จักโอเคนะครับดังนั้นอเมริกาก็ผลักดันนโยบายนี้นะครับให้ไปเปิดตัวนะครับกับคนในภาคอีสานนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากที่มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับซึ่งภาพเหล่านี้แน่นอนถูกผลิตซ้ำอย่างมากมายในบางวาระต่อไปนะครับดังนั้นนะครับชาติในความหมายใหม่ก็เริ่มถูกนิยามขึ้นนะครับเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับต่อไปนะครับดังนั้นความหมายโดยประมาณนะครับชาติในช่วงสงครามเย็นก็หมายถึงหน่วยทางการเมืองที่ประหนึ่งเป็นองค์อินทรีย์นะครับที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สถิตอยู่ที่เรือนยอดอันมีความสำคัญสูงสุดเป็นดุจชีวิตเป็นผู้นำพาเอกราชและเป็นเอกลักษณ์ของชาติและแน่นอนกติเหล่านี้ก็นำไปสู่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือไฮเปอร์รอยัลลิซึมโปสเตอร์ทางการเมืองนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมมาชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโปสเตอร์ก่อนหน้า PSB D23 ที่เราเห็นไปแล้วคือเป็นการวาดภาพให้คนไทยกลัวแต่ว่าคนไทยก็ไม่เก็ตนะครับจะได้ว่าโปสเตอร์หลัง2500ไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเปรียบเทียบนะครับความน่ากลัวกับความคุ้นเคยนะครับจะได้ว่าเป็นไงครับคอมมิวนิสต์ก็จะมีชีวิตแบบนั้นชีวิตคนไทยก็จะมีแต่ความสุขโอเคนะครับและแน่นอนดูองค์ประกอบบนฝาผนังโอเคนะครับเราเริ่มเห็นองค์ประกอบบนฝาผนังใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นภาพนี้เราพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมหลายปีก่อนจึงมีเพลงของพี่เบิร์ดนึกออกไหมครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันถูกสร้างเพราะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแต่บนความธรรมดานี้แหละคือความสำเร็จของสงครามจิตวิทยาเราไม่รู้สึกนั่นแหละสำเร็จแล้วดูภาพต่อไปนะครับเห็นไหมครับโปสเตอร์คอมมิวนิสต์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่เด็กเรียบร้อยโรงเรียนมีแต่ความสุขนะครับไหว้กันเรียบร้อยนะครับบนฝาผนังโรงเรียนก็เห็นอยู่โอเคไหมครับจะเห็นได้ว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและแน่นอนบนโปสเตอร์และบนความเป็นจริงที่เราเห็นในห้องเรียนจำได้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับไม่นานมานี้ก็เป็นแบบนี้นะครับจนกระทั่งเกิดเพลงเบิร์ดใช่ไหมครับนี่คือผมพยายามสืบสาวว่าเราเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนะครับต่อไปนะครับในยุคสมัยนั้นเผ่าสิยานนท์นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับและต้องการที่จะเป็นทายาททางการเมืองต่อนะครับจากพิบูลนะครับ
เขาก็นะครับพยายามจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับความวุ่นวายทางการเมืองก็ทำให้จอห์นปอลนั้นเริ่มสูญเสียนะครับอำนาจความชอบธรรมลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจนกระทั่งนะครับการเลือกตั้งในปี2500ก็ทำให้จอห์นประสิทธินั้นก้าวขึ้นมามีบทบาทที่โดดเด่นนะครับต่อไปครับนักศึกษาก็ประท้วงนะครับการเลือกตั้งในปี2500นะครับจอห์นปอลนะครับสิ้นสุดอำนาจลงในปี2500นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดโครงการนะครับเสด็จเยือนอเมริกาและยุโรปนะครับในปี2503นะครับ 3-4 ปีหลังเหตุการณ์นะครับได้มีการนะครับเข้าไปนะครับสปีชหรือว่าพูดนะครับกับสภานะครับของสหรัฐนะครับต่อไปนะครับและรวมทั้งเมื่อปี2012นะครับทัพดีอเมริกาก็ได้มาเยือนไทยด้วยนะครับโดยริชาร์ดนิกสันนะครับซึ่งรูปนี้เราก็จะไปดูได้ในหอประชุมที่ธรรมศาสตร์นะครับว่าจุดความเข้มข้นมันเริ่มเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งความรุนแรงมันเข้าถึงจุดสูงสุดเมื่อเหตุการณ์6ตุลาคมนะครับเราใกล้ชิดอเมริกามากขึ้นและเรากลายเป็นพันธมิตรที่กอดคอนะครับกับอเมริกานะครับเรากลายเป็นฐานทัพนะครับเราส่งฐานเข้าไปรบนะครับในทางรับนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากนะครับในช่วงสงครามเย็นดังนั้นมรดกของสงครามเย็นคืออะไรนะครับถ้าเรากล่าวสรุปอย่างชัดๆก็คืออาการทางสังคมที่มาของอาการทางสังคมบทบาทของกองทัพในทางการเมืองนะครับแล้วก็ทำไมประชาธิปไตยจึงพัฒนาได้ยากก็คือมีองค์กรบางอย่างใกล้ชิดกันจากเดิมแยกจากกันต่อมาใกล้กันโอเคนะครับและสุดท้ายก็คือความบิดเบี้ยวของความรู้นะครับแล้วก็สำนึกบางประการต่อไปนะครับในภาพนี้คือเหตุการณ์ปี19นะครับบนผ้าขาวเขียนว่าอะไรครับเขาเหยียบย่ำหัวใจเรายอมไม่ได้แน่นอนครับปี19ก็หลังจาก PSB 23ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับดูข่าวทุกวันฟังเพลงทุกวันนะครับดูหนังทุกวันนะครับมันก็มาถึงจุดสูงสุดดังนั้นปี19คือผลลัพธ์ของการทำมาเรื่อยๆต่อไปนะครับปีเนี่ยผมจำไม่ได้ปีไหนไม่รู้นี่ก็คือผลลัพธ์ของการทำมาเรื่อยๆแม้สงครามเย็นจะจบสิ้นไปแล้วก็ตามแต่มรดกยังคงอยู่ต่อไปนะครับอาการทางสังคมที่เราได้เห็นนะครับต่อไปนะครับบทบาทของกองทัพทำไมรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับต่อไปนะครับและปัจจุบันเมื่อเด็กพวกนี้เขาไม่ได้เติบโตในยุคสงครามเย็นครับเขาไม่ได้ดูหนังยูซีสเขาไม่ได้ดูข่าวแบบที่เราเคยดูในสมัยเด็กๆคนรุ่นผมยังดูแต่คนรุ่นเขาไม่ดูละนะครับทีวีไม่ได้มีช่องเดียวหรือ 4-5 ช่องอีกแล้วทีวีมีเยอะแยะช่องข่าวสารมีมากมายไม่ต้องฟังอสมทก็ได้ไม่ต้องฟังวิทยุของทหารก็ได้ไม่ต้องฟังวิทยุอสมทก็ได้ฟังช่องอื่นก็ได้ดังนั้นเด็กรุ่นนี้ก็เติบโตมากับข้อมูลข่าวสารอีกแบบนึงดังนั้นมรดกของสงครามเย็นมันจึงไม่มีผลต่อคนรุ่นหลังอาการเหล่านี้จึงเริ่มเกิดขึ้นอาการตั้งคำถามอาการสงสัยแล้วก็ไปหาความรู้เองนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาอ่านไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นไม่เหมือนสิ่งที่เขาเรียนมาไม่เหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่เชื่อเราจะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างพ่อแม่กับลูกในครอบครัวพ่อแม่คิดอย่างหนึ่งพอโตในยุคสงครามเย็นแต่ลูกๆคิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อโตในยุคหลังสงครามเย็นต่อไปนะครับพวกเด็กพวกนี้เยาวชนพวกนี้ก็เริ่มตั้งคำถามใหม่กับสิ่งที่เรียกว่าชาติคืออะไรดังนั้นแน่นอนเขาคงไม่สมาทานความคิดชาติแบบยุคสงครามเย็นแต่เขาบอกว่าชาติคือประชาชนเป็นเวลายาวนานที่ยุโรปตกอยู่ภายใต้ยุคมืดของทางปัญญานะครับการปฏิเสธจักรวาลวิทยาแบบกรีกนะครับที่ถูกนะครับสืบทอดกันมานะครับว่าโลกคือศูนย์กลางจักรวาลกาลิโอกาลิเลอีนะครับค้นพบนะครับความรู้ของเขาแบบใหม่จนนำมาสู่การปฏิวัติทางความรู้ว่าดวงอาทิตย์ต่างหากคือศูนย์กลางจักรวาลดุจเดียวกับสิ่งที่กาลิเลโอพบก็เหมือนกับการค้นพบจักรวาลวิทยาทางการเมืองของไทยใหม่นะครับของเยาวชนไทยปัจจุบันที่พวกเขาค้นพบว่าชาติมีความหมายใหม่ชาติเป็นของทุกคนเป็นของทุกเพศเป็นของทุกวัยความรู้ใหม่จากการค้นพบของเยาวชนเหล่านี้นะครับเป็นการปฏิวัติจักรวาลวิทยาทางการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับพวกเขาและเธอจึงเป็นเหมือนกาลิเลโอทางการเมืองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ณัฐพลมากครับ